ำหรับนักข่าวพลเมืองในช่วงนี้นะคะมาติดตามการศึกษานอกระบบซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยประคับประคองเด็กๆที่ไม่มีโอกาสทางการศึกษาให้เดินไปสู่อนาคตได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะมีเด็กเร่ร่อนเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงที่การศึกษานอกระบบได้เข้าไปจัดการเรียนให้ซึ่งก็เป็นอีกวิธีการนะคะที่พาเด็กๆออกจากวงจรเร่ร่อนค่ะติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองค่ะจังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกเมืองอุตสาหกรรมสำคัญของไทยที่ผู้คนหลั่งไหลมาทำงานเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแต่เมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจใช่ว่าคุณภาพชีวิตจะตามทันที่นี่จึงมีครอบครัวไม่น้อยที่ล่มสลายเด็กขาดการดูแลที่เหมาะสมและเด็กจำนวนไม่น้อยก็หลุดจากการศึกษาในระบบดูแลคนหนึ่งพ่อแม่ทิ้งไว้ให้เลี้ยงก็เอาไปให้เรียนหนังสือที่โรงเรียนเขาเรียนเกิดว่าเรียนไปเรียนมาครูก็ดุด่าว่ามั่งทำให้เด็กเบื่อการเรียนหนีเรียนโดดเรียนเที่ยวเตะไปเรื่อยๆกลับบ้านมั่งไม่กลับมั่งไปเล่นเกมบ้างพ่อแม่ก็ไม่เอาใจใส่ยายก็ไม่รู้จะติดตามยังไงอะแต่เด็กเร่ร่อนเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงก็มีความสำคัญไม่ต่างจากเด็กทั่วๆไปครูข้างถนนจากสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการจึงลงพื้นที่ชวนเด็กที่ไม่ได้เรียนแล้วมาจัดการเรียนการสอนให้บ้างก็เรียนกันข้างถนนบ้างก็ถูกส่งต่อไปเรียนในโครงการต่างๆตามความสมัครใจของเด็กๆสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนเราให้เด็กเป็นฝ่ายตัดสินใจโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางเลือกเรียนเลือกรู้ร่วมกับครูและกลุ่มเพื่อนๆยกตัวอย่างกรณีของเด็กที่ไม่รู้หนังสือเขาเริ่มอยากจะเขียนชื่อตัวเองให้ได้จนเขาสามารถเขียนชื่อตัวเองได้แม้จะเป็นประโยคสั้นๆเขาก็ดีใจอยากเป็นครูค่ะเพราะว่าจะได้สอนคนอื่นคนที่แบบเด็กที่ด้อยโอกาสนะคะได้เรียนหนังสือค่ะจะได้มีความรู้และหนูจะตั้งใจเรียนทำให้ครอบครัวมีความสุขและหนูจะตั้งความหวังไว้ว่าหนูจะทำให้ครอบครัวหนูเจริญจะมีตังค์ไม่มีฐานะมีฐานะร่ำรวยขึ้นไม่เหมือนแล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวได้ไปสนุกสนานเหมือนครอบครัวอื่นๆตลอด7ปีที่ผ่านมามีเด็กกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดสมุทรปราการกว่า200คนเข้าสู่ระบบการศึกษานอกโรงเรียนแล้วสามารถเรียนต่อมีงานทำมีอนาคตใหม่ได้การดูแลเด็กเร่ร่อนสะท้อนการให้ความเสมอภาคทางการศึกษาและยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพราะเด็กสามารถพัฒนาตนเองและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคมได้ในอนาคตนักข่าวพลเมืองรายงานจากจังหวัดสมุทรปราการ